タチティティよし、ダンスだ。สวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะก้อยก็ได้ไปเจอคลิปเก่าตอนที่ก้อยย้ายเมืองนี้ใหม่ๆแล้วก็พาเกงกิไปหาที่เรียนนะคะโรงเรียนสำหรับเด็กค่ะคุยเอ็นโยเจนนะคะมันกลับไม่มีโยเจนนะคะมีแต่ฮวยเควนโยเจนก็คือเหมือนกับเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยตรงนะคะแต่ถ้าเป็นฮวยคุเอ็นก็จะเป็นเนอร์สเซอรี่ด้วยนะคะเมืองนี้ค่ะมีฮวยคุเอ็นเยอะแต่ว่าโยชิเอ็นเนี่ยก็จะน้อยนะคะแล้วก็มันไกลจากที่บ้านก้อยเยอะมากก็เลยสะดวกเป็นฮวยคุเอ็นเนาะตอนที่ก้อยไปหาในช่วงแรกก็ค่อนข้างจะลำบากค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเกงกิเข้ามาในช่วงของกลางเทอมเนาะในช่วงของอนุบาล2เข้าอนุบาล3นะคะมันเหมือนย้ายเข้ามาก่อนก็เลยเหมือนกับเราไม่รู้จักพื้นที่แล้วก็หายากพอสมควรนะคะคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังไปในตัวเลยค่ะว่าการที่ก้อยย้ายมาเมืองนี้นะคะช่วงของช่วงแรกค่ะเกี่ยวกับการเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอย้อนความนะคะก่อนที่ก้อยจะย้ายมาเมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองที่ก้อยอาศัยอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็พอย้ายจากประเทศไทยค่ะมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกเลยนะคะก้อยก็ไปอาศัยอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่โจที่ฮามามัตสึนะที่ชิซูโอกะค่ะเป็นเวลาประมาณหลายวันค่ะเพื่อปรับตัวในช่วงแรกที่เราย้ายมาจากไทยมาญี่ปุ่นนะก็ย้ายมาช่วงของฤดูหนาวในเดือนมกรานะคะซึ่งเป็นปีใหม่นั่นแหละหนาวมากนะคะมีฮีเตอร์มีเสื้อกันหนาวมีอะไรเงี้ยก็เลยผ่านมาได้นะคะปีแรกทุลักทุเลอยู่เหมือนกันจากนั้นก้อยก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไซตามะนะคะที่ทำงานที่แรกของมิโจที่ย้ายมาจากเมืองไทยอ่ะมาญี่ปุ่นที่แรกก็จะเป็นที่แถวๆโตเกียวค่ะก็เลยได้งานที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่แถวๆปริมณฑลโตเกียวเนาะที่ไซตามะค่าของชีพมันก็ถูกค่ะก็เลยได้ที่นะคะอยู่ประมาณ1ปีกว่าเกือบ2ปีเลยค่ะหลังจากนั้นพี่โจก็ได้งานใหม่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่เมืองปัจจุบันเมืองนี้นะคะซึ่งเป็นโตเกียวค่ะแต่อยู่ทางตะวันตกนะคะอยู่แถวๆติดภูเขาเนาะที่เมืองที่ก็อยู่ปัจจุบันนี้แหละค่ะนี่ก็เหมือนกับย้ายออกมากลางเทอมกลางภาคนะคะยังไม่จบอนุบาล3ดีเราก็ต้องมาหาโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับอนุบาลที่อยู่เมืองนี้เพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีโรงเรียนอนุบาลมันจะมีโรงเรียนที่เป็นคล้ายๆกับเนอร์สเซอรี่เนาะเรียกว่าโฮยคุเอ็นนะคะมันก็จะมีระบบที่มันไม่เหมือนกันเลยระบบเขาจะค่อนข้างแตกต่างกันแต่ว่าก็คล้ายๆกันนะส่วนใหญ่นะแต่ว่าพูดถึงรายละเอียดหรือการปรับตัวเนี่ยก็ชอบโฮยคุเอ็นหรือชอบเมืองที่อยู่ปัจจุบันมากกว่าค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะประหยัดนะไม่ใช้จ่ายหรือเรื่องกิจกรรมอะไรที่มันฟุ่มเฟือยมากส่วนใหญ่ตัวเมืองนะคะเมืองเขาจะมีสวัสดิการหรือว่าซัพพอร์ตให้ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายเงินแค่นิดหน่อยหรือว่าบางครั้งก็ฟรีไปเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเราย้ายมาแล้วก็เจอหลากหลายแบบทั้งเคยเข้าโยจีเอ็นที่ไซตามะแล้วก็มาฮอยคุเอ็นที่โตเกียวก็รู้สึกว่าชอบฮอยคุเอ็นมากกว่าซึ่งมันก็จะมีเหมือนนิทรรศการนะคะหรือว่ากิจกรรมที่ทางเมืองนะคะเขาจัดขึ้นให้แนะนำการย้ายมาอยู่ที่นี่โดยเข้าพาลูกเข้าฮอยคุเอ็นนะคะก็จะมีฮอยคุเอ็นหลากหลายชนิดหลากหลายแบบหลากหลายที่เลยที่มันอยู่แถวเมืองที่ก็อยู่เนี่ยนะคะกระจายอยู่โดยทั่วเลยแล้วก็เขาก็จะมีข้อดีข้อเด่นส่วนใหญ่ฮอยคุเอ็นก็จะคล้ายๆกันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีเหมือนฮอยคุเอ็นบางที่ก็จะเน้นเรื่องของการแสดงเน้นเรื่องของการให้เด็กอยู่กับธรรมชาตินะคะเน้นในเรื่องของการให้เด็กนั้นได้ออกกำลังกายเป็นแบบว่ากิจกรรมเยอะมากกว่ากันนะคะก็จะมีเด่นๆอยู่หลายอย่างก็เนี่ยค่ะที่ก้อยเก็บภาพมาฝากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีหลายแบบมีอาหารอะไรต่างๆที่ขึ้นชื่อนะคะเรื่องการดูแลเรื่องอาหารก็มีเยอะเลยค่ะ
อันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ก้อยถ่ายในช่วงของการหาโรงเรียนในช่วงแรกเพราะเก่งกิจเข้ากลางภาคนะคะแต่ถ้าเป็นระบบปกติเลยก็จะมีในช่วงของรอยต่อระหว่างการเข้าเรียนนะคะก็จะมีอธิบายมีแนะแนวแบบนี้ให้เลยนะคะซึ่งก้อยถือว่ามันเป็นข้อดีให้กับพ่อแม่มือใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเนาะเป็นข้อมูลไว้เปรียบเทียบค่ะสามารถที่จะดูข้อมูลความชอบของเราแล้วก็ลูกได้นะคะรวมถึงราคาต่างๆก็จะมีอธิบายโดยละเอียดประมาณนี้ค่ะในการปรับตัวของเก่งกิจปรับตัวได้ดีมีเพื่อนเยอะแล้วก็สามารถจะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาไทยได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะดีมากกระทั่งตอนนี้เก็งกิเรียนจบชั้นอนุบาล3ที่ฮอยคุเอ็นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นชั้นประถมค่ะซึ่งเราก็จะต้องไปติดตามกันต่อไปในช่วงของการเข้าประถมในปีนี้นะคะตอนช่วงเดือน4ค่ะช่วงฤดูใบไม้ผลินะซากุระบานก็จะเข้าโรงเรียนประถมโดยเป็นทางการนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะป้าปาโจก็จะต้องไปเหมือนกับไปคุยสุดท้ายรอบไฟนอลนะว่าต้องเตรียมอะไรในการเข้าประถมในปีนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าปาจะไปแล้วเดี๋ยวเอาข้อมูลมาอัปเดตให้ทีหลังนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าประถมได้เนี่ยเราก็ต้องไปสัมภาษณ์กันก่อนนะคะซึ่งก้อยก็มีการเก็บคลิปวิดีโอการไปสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนประถมที่ญี่ปุ่นมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณพ่อแม่มือใหม่ที่มีลูกก็ต้องเข้าประถมในปีนี้ด้วยหรือว่าในปีหน้านะคะเอาไว้เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้จะเป็นตรวจสายตานะคะอันนี้จะเป็นตรวจฟันค่ะคัตติติตาชาสุดท้ายก็เป็นสอบสัมภาษณ์พ่อแม่แล้วก็ลูกจากนั้นสุดท้ายก็จะให้เป็นหมวกสีเหลืองเนี่ยค่ะกลับมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยคร่าวๆก้อยก็จะนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถข้อความมาได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปคุยกันในแฟนเพจใน Facebook ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาให้ก้อยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะThank you.